คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกของเราไม่ว่าพวกมันจะมีรูปร่างใหญ่มีพิษหรือว่าดุร้ายสักแค่ไหนพวกมันก็ไม่อาจหนีพ้นการล่าของมนุษย์และนำมากินเป็นอาหารได้เกือบทุกชนิดยกตัวอย่างเช่นปลาปักเป้าที่แม้ว่ามันจะมีพิษร้ายแรงแค่ไหนหรือปลาไหลไฟฟ้าที่มีพลังช็อตอันตรายสักเพียงใดมนุษย์ก็มีวิธีจัดการกับพวกมันและเปลี่ยนเป็นอาหารจานเด็ดได้อย่างไม่มีอันตรายแต่ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่ามีสัตว์บางชนิดบนโลกที่ไม่ว่ามนุษย์จัดการด้วยวิธีใดก็ตามก็ไม่มีทางจะกินพวกมันลงท้องได้เลยรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของสัตว์5ชนิดที่ไม่ว่ามนุษย์จะทำยังไงก็ไม่มีทางจะกินพวกมันได้ซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับห่านสัตว์ที่มนุษย์มักจะเลี้ยงกันในเชิงเศรษฐกิจเนื่องจากพวกมันเป็นสัตว์ปีกที่มีรูปร่างใหญ่และมีเนื้อสำหรับบริโภคเป็นปริมาณมากจนถูกยกให้เป็นวัตถุดิบชั้นดีอย่างหนึ่งที่นิยมนำมาประกอบอาหารและขายในราคาสูงแต่ก็ใช่ว่าห่านทุกตัวทุกสายพันธุ์บนโลกจะสามารถนำมากินได้อย่างปลอดภัยทุกชนิดนะครับเพราะว่ามีห่านอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่ร่างกายของมันเต็มไปด้วยพิษที่อันตรายจนผู้กินสามารถตายได้จากพิษของมันนั่นก็คือห่านปีกเดือยแกมเบียห่านที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราซึ่งสาเหตุที่ห่านชนิดนี้มีพิษอันตรายก็เพราะพวกมันชอบกินด้วงผู้พองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าแมลงก้นกระดกเป็นอาหารหลักร่างกายของห่านปีกเดือยจึงเต็มไปด้วยสารพิษแคนทาริดินทำให้ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนไหนในร่างกายของมันก็ล้วนแต่จะมีปริมาณพิษสะสมอยู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งพิษที่อยู่ในร่างกายของห่านปีกเดือยนั้นยังไม่สามารถทำให้เจือจางและหายไปได้ด้วยการปรุงสุกจึงเป็นเหตุให้มนุษย์คนไหนก็ตามบนโลกหากกินห่านปีกเดือยซัมเบียเข้าไปโดยไม่ดูมนุษย์ผู้นั้นก็จะมีอาการป่วยขั้นวิกฤตหรือว่าอาจจะเสียชีวิตหลังจากการกินห่านปีกเดือยได้ในไม่ช้าสัตว์ชนิดต่อไปที่ไม่ว่ามนุษย์จะทำยังไงก็ไม่สามารถจะกินพวกมันลงท้องได้เป็นสัตว์ปีกอย่างนกปีโตฮุยครับโดยที่นกชนิดนี้ถูกแบ่งออกเป็น6สายพันธุ์ย่อยด้วยกันแต่ทว่าสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงจนถึงตายนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด2สายพันธุ์นั่นก็คือนกปีโตฮุยหลากสีและนกปีโตฮุยบีฮูดซึ่งสาเหตุที่นกชนิดนี้มีพิษในร่างกายก็เพราะพวกมันชอบกินแมลงเมลิลิสบิทเทิลแมลงที่มีสารพิษบราซาโคท็อกซินอยู่ในร่างกายที่จะเป็นพิษแบบเดียวกันกับพิษของกบลูกศรพิษจนพิษของแมลงเข้าไปสะสมในร่างกายจำนวนมากซึ่งอวัยวะที่สะสมพิษเอาไว้มากที่สุดก็คือผิวหนังที่จะมีปริมาณพิษสะสมอยู่ถึง 80% รองลงมาก็คือบริเวณขนที่จะมีพิษสะสมอยู่ประมาณ 13% และสุดท้ายก็คือส่วนกล้ามเนื้อที่จะมีพิษสะสมอยู่ทั้งหมดมากกว่า 7% อีกทั้งพิษที่อยู่ในร่างกายของนกชนิดนี้ไม่สามารถขจัดให้พิษเจือจางและหายไปได้โดยการใช้ความร้อนปรุงให้สุกอีกด้วยหนึ่งในเมนูสุดโปรดของสาวกซีฟู้ดที่จะต้องสั่งมันกินทุกครั้งที่มีโอกาสก็น่าจะเป็นหมึกย่างร้อนๆหรือหมึกนึ่งมะนาวเหล่านี้ใช่ไหมครับแต่แอดต้องขอเตือนก่อนเลยนะครับว่ามีหมึกอยู่ชนิดหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะทำยังไงกับมันก็ไม่มีทางจะนำมันมากินได้เลยนั่นก็คือหมึกบูริงหรือชื่อในไทยว่าหมึกวงแหวนสีน้ำเงินหมึกที่มีรูปร่างได้ไม่เกิน18 เซนติเมตรชอบอาศัยอยู่ในเขตน้ำอุ่นมีพิษอันตรายในร่างกายชื่อว่าเตโตโดท็อกซินพิษที่มีผลต่อระบบประสาทโดยตรงซึ่งปริมาณพิษจากหมึกเพียงแค่1 มิลลิกรัมก็สามารถทำให้มนุษย์ตัวโตสิ้นลมได้อย่างสบายอีกทั้งพิษในร่างกายของหมึกบูริงนั้นยังสามารถทนต่อความร้อนได้สูงถึง200 องศาเซลเซียสมนุษย์จึงไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยการใช้ความร้อนมันจึงกลายเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งครับที่มนุษย์ไม่มีทางจะกินมันลงท้องได้เลยนอกจากเหล่าสาวกซีฟู้ดทั้งหลายจะไม่มีทางกินหมึกวงแหวนสีน้ำเงินได้แล้วยังมีแมงกระพุนอีกสายพันธุ์หนึ่งครับที่ไม่ว่าคุณจะทำยังไงก็ตามก็ไม่มีทางจะกินพวกมันได้เลยนั่นก็คือแมงกระพุนอีรันคุจิแมงกระพุนที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดจำพวกหนึ่งของโลกเพราะถึงแม้ว่าแมงกระพุนชนิดนี้จะมีความยาวของลำตัวได้ไม่เกิน1 เซนติเมตรแต่ทว่าทั่วลำตัวของพวกมันจะมีเข็มพิษที่มีผลต่อระบบเลือดแฝงอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มนุษย์คนไหนก็ตามบนโลกหากบังเอิญกินแมงกระพุนชนิดนี้เข้าไปเขาผู้นั้นก็จะเสียชีวิตหลังจากการกินในเวลาไม่นานสัตว์ชนิดสุดท้ายที่ไม่ว่ามนุษย์จะทำยังไงกับมันก็ไม่สามารถจะกินพวกมันได้เลยนั่นก็คือกบลูกศรพิษกบที่มีสีสันภายนอกสวยงามแต่มีพิษร้ายแฝงอยู่ใต้ผิวหนังของพวกมันโดยที่กบลูกศรพิษเหล่านี้พวกมันมีอยู่มากกว่า150 สายพันธุ์ส่วนมากจะกระจายอยู่ในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ซึ่งสาเหตุที่กบเหล่านี้มีพิษร้ายแรงแท้จริงแล้วไม่ได้มาจากการผลิตขึ้นจากตัวของมันแต่มันกลับได้มาจากอาหารที่มันกินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นมดแมงมุมหรือว่าแมลงต่างๆที่มีพิษทำให้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูก
ูกรบกวนจากผู้ล่าหรือว่ามีผู้ใดต้องการจะกินมันพิษจากอาหารที่พวกมันได้สะสมเอาไว้ในร่างกายก็จะถูกขับออกมาทางต่อมเม็ดเล็กๆที่ติดอยู่บนผิวหนังของพวกมันอีกทั้งพิษในตัวของกบลูกศรพิษเหล่านี้ยังไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนหรือการปรุงให้สุกด้วยวิธีใดๆก็ตามและนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์5ชนิดที่ไม่ว่ามนุษย์จะทำยังไงก็ไม่สามารถกินพวกมันลงท้องได้ซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราจัดทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยการแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ